รีวิวกระเป๋า Hermes ของฟองนั่นเองตอนแรกแม่ค้านเลยนะไม่ให้เอาอย่าเอาเลยลูกเงี้ยเขาตื้อจนได้อะเพื่อนทำไมสภาพของแสนห้าบางใบก็ 500,000 กว่าบาทใบนี้เนี่ยเป็นหนังจระเข้นะอันนี้เป็นของจุนย่าแล้วนะจะเป็นมันออกเสียงออลงอะไรนะ Orange Flame หรืออะไรไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะมันนี้มันมีชื่อนี่ไงนี่มันออกเนี่ยเอาคงเจอฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอพบกับเรา2คนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาที่ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะทุกคนชอบบรรยากาศที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะกลับมารีวิวกระเป๋าที่ทุกคนขอมานานมากแล้วนะคะเพราะว่าเวลาเราถ่ายห้องนี้ที่ไหนทุกคนก็จะถามถึงกระเป๋าใบนี้เพราะเราก็คือเก็บไว้ไม่ยอมเอามารีวิวสักทีนะคะวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าเราจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะได้เริ่มงามยามดีแล้วนะคะนั่นก็คือ Hermes ของฟองนั่นเองก็มีประมาณ12ใบจริงๆอ่ะตอนแรกมันมีอีกใบหนึ่งแต่ว่าเราได้ปล่อยน้องไปแล้วนะคะเพราะว่ามีซื้อสีมาซ้ำทุกคนคืองงมากสีแดงคือมี2สีคือมันอาจจะเหลื่อมล้ำกันนิดเดียวแต่คือถ้ามันมองเทียบแล้วคือสีเดียวกันแทบจะมองไม่ออกเลยทุกคนจะมีใบไหนบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ใบแรกกันเลยค่ะมาพูดถึง Hermes ของ Strong กันก่อนดีกว่านะคะคือ Hermes ของ Strong เนี่ยคือ CEO ของทาง Hermes เนี่ยเขาได้ให้โจทย์กับดีไซเนอร์คนหนึ่งไปนะคะซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงที่ตอนนั้นที่เขาทำอ่ะเขากำลังท้องอยู่เขาก็แบบเหมือนให้โจทย์ไปว่าแบบให้คิดกระเป๋า Hermes อะไรก็ได้ที่แบบเหมือนมันดู practical มันดูใช้ง่ายใช้ง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยดีไซน์กระเป๋าใบนี้ออกมาซึ่งมันเป็นกระเป๋าของ Strong ที่มันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มันคือเขาพูดว่ามันมีความคลาสสิกแต่ในขณะเดียวกันก็คือ practical ด้วยแล้วมีความสปอร์ตี้ด้วยก็คือมีความธรรมดาแมงมีความสวยงาม มีความคลาสซี่ของ Hermes อยู่แต่ก็ใช้งานได้ง่ายหยิบจับได้ง่ายแมทชิ่งได้ง่ายแมทช์ได้เกือบทุกลุคเขาเน้นเลยว่าอยากให้มันมีความแบบเด็กลงมาดูวัยรุ่นวัยรุ่นนิดนึงขึ้นมานิดนึงคือเหมือนกระเป๋าที่แม่ส่งต่อถึงลูกคือคอนเซ็ปต์เขาจะประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่มันชื่อว่าของ Strong เนี่ยเพราะว่าเขา name after her daughter ก็คือลูกเขาชื่อของ Strong เขาก็เลยให้รุ่นเป็นรุ่น Hermes ของ2เขาก็พูดว่ามันเป็นกระเป๋าที่เขารู้สึกว่าอยากจะให้แม่ได้ใช้แล้วก็ส่งต่อให้ถึงลูกสาวลูกๆเขาก็เลยทำออกมาหลายรุ่นมากทุกคนมีหลายสีหลายหนังหลายหนังหลายบัคเคิลแล้วก็มีถึงแบบมีเป็นแฟนซีก็มีอะไรเงี้ยหลายไซส์เพชรก็มีใช่แล้วก็มีหลายไซส์จนล่าสุดก็คือทำไซส์นาโนไมโครมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัว Hermes ของ2เนี่ยก็คือมีตั้งแต่สมัยรุ่นแบบนานมากๆมีวินเทจด้วยเพราะเราก็มีรุ่นที่มันเป็นวินเทจวินเทจเนี่ยมันมีแค่ช่องเดียวนะลูกแต่ตอนเนี้ยกลับมาอีกแล้วนะปัจจุบันนี้กลับมามีแบบช่องเดียวอีกแล้วเราเห็น Hermes ของ2อ่ะเรารู้สึกว่าชอบอ่ะเรารู้สึกนี่ชอบแต่นี่ไม่ชอบแอนตี้แม่บอกแม่แอนตี้เพราะเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นกระเป๋า Hermes ที่เราน่าจะใช้บ่อยตัวเขาไงเขาสปอร์ตมันสามารถที่จะสะพาย cross body ก็ได้หรือว่ามันจะสะพายตรง over shoulder ก็ได้หรือจะถือก็ได้เป็น handbag ก็ได้เหมือนกันบางใบเราก็เอาออกงานด้วยอย่างที่บอกคือมันใช้ได้ all day ทุกไนท์เลยพอเขามาอธิบายให้ฟังนี่ก็เลยถึงบางออก็เลยบอกอ่ะเอาเลยละกันอีกอย่างนึงที่ชอบคือเวลาไปเมืองนอกเพราะว่าใส่ของได้เยอะแล้วก็อีกอย่างนึงคือพอมันเป็น cross body เราก็ไม่ต้องกลัวมันจะหายหรือไม่ต้องกลัวคนขโมยหรือไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวหยิบจับได้ง่ายแมทชิ่งกับเสื้อผ้าได้เยอะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าใบแรกก่อนใบแรกของเราก็คือใบนี้ตอนแรกแม่ค้านเลยนะไม่ให้เอาอย่าเอาเลยลูกเมียเขาตื้อจนได้อ่ะแต่ได้ที่ช็อปเมืองไทยแล้วราคาดีมากตอนนั้นซื้อมาใบเนี้ย 150,000แล้วเขาใช้งานได้คุ้มมากแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาชอบจริงไม่คุ้มให้ดูบัคเคิลคือบัคเคิลเละเละมากพี่เอดี้บอยาจะมาที่บ้านพี่เอดี้ก็คือแบบเพื่อนทำไมสภาพของสองเธอมันเละขนาดนี้บอกว่าใช่เละมากคือใช้งานจริงๆทุกคนแล้วข้างในคือเละมากเขาชอบมากอะเราชอบมากแล้วก็บอกมีว่าก็จะทำให้มันเละต่อไปอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเราไปเรียนที่อังกฤษแล้วก็คือใช้ใบนี้บ่อยมากเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะในลอนดอนก็คือมันก็ไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นอย่างเงี้ยเราก็อยากที่จะถือกระเป๋าอะไรที่มันแบบเหมือนพอเราสะพายปุ๊บแล้วก็แจ็คเก็ตคลุมนิดใส่การ์ดใส่อะไรได้พอดีเลยอะไรเงี้ยยิ่งไซส์นี้นะทุกคนคือถ้าสมมติว่ามีตังค์อีกนะก็อยากจะซื้อไซส์นี้ไว้แบบอาจจะอยากได้สีเทาไว้อะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่า
พอมันสะพายแบบเนี้ยแล้วมันเป็นไซส์เนี้ยมันกำลังน่ารักมากอ่ะมันแบบมันใช้แล้วมันน่ารักก็คือคิดไปถึงว่าเออถ้านาอนาคตคุณย่าใช้ก็น่าจะน่ารักก็ดีก็เลยรู้สึกว่าเออชอบไซส์นี้อยากมีเขาขอไว้เหมือนกันขอไว้เลยว่าถ้ามีสตางค์นะคะก็เนี่ยซื้ออีกไซส์นี้คือไซส์18 18อ่ะงั้นเดี๋ยวรีวิวสีดำก่อนดีกว่าเพราะว่าเรามีสีดำทั้งหมด4ใบนะคะทุกคนสำหรับ Hermes Kong Strong แล้วก็พอเสร็จปุ๊บมีอ่ะมีเขารู้สึกว่าใบเนี้ยมันเล็กเกินไปสำหรับเขามีเขาก็เลยบอกว่ามีเขาก็เลยอยากได้ไซส์ใหญ่ซึ่งมันคือไซส์24นี่นะคะอันนี้ช่วงเนี้ยที่ซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นแบบมันมี2ช่องมันจะใช้งานได้เยอะใส่ของได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างที่บอกนะคะดีไซเนอร์เนี่ยเขาก็คือคำนึงถึงการเปิดปิดเพราะว่าเขาอยากให้มันใช้งานง่ายคือคำของเขาคือเลยแบบว่า practical มันเป็นแอร์เมสที่มีฝาแต่เปิดได้ง่ายมากไม่ยุ่งยากคือเปิดแค่นี้แล้วบ่งบอกถึงความเป็นแอร์เมสเพราะเป็นตัว age ใช่ใช่ซึ่งไมค์นี้มีก็เลยซื้อมาแล้วมีก็รู้สึกว่ามีใช้งานได้เยอะได้เยอะเลยพอมีซื้อไอ้นี้มาเราก็มาใช้กับมีได้ด้วยแล้วมีเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นหนังเป็นเอสซัมเราเป็นคนซุ่มซ่ามไงมันทนหน่อยเพราะว่ามันมีหนังอะไรบ้างแม่โอ้ทุกหนังอ่ะมีหมดมีสวิฟต์แล้วก็มีหนังโชโก้มีหนังจระเข้ลิซาร์ดมีหมดเลยเพราะว่าบางคนอ่ะชอบคองสองมีหนังสวิฟต์อ่ะเพราะมันมีความแบบวินเทจใช่ใช่มันจะนิ่มๆมันจะเป็นวินเทจใช่แล้วมันแบบพลานั่นแนบมันจะแนบตัวมากกว่าเพราะอันเนี้ยมันจะหนานิดนึงใช่เพราะว่าเวลาอันเนี้ยข้อเสียอย่างเดียวเลยเวลาสะพาย cross body อ่ะมันจะหนามันจะดูเทอะทะแต่แม่น่ะชอบไซส์นี้ก็ซื้อเกือบทุกสีนะยกเว้นสีเขียวมันหาสีเขียวไม่ได้แบบตรงใจสักทีพอไปมีรุ่นอื่นเป็นสีเขียวเลยบอกน้องเพื่อนพอแล้วล่ะคองซ้อมมันหลายใบละก็ไม่ต้องมีสีเขียวละเอาแค่นี้ก็พอละเกือบครบ7วันแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาใบอันนี้คือใบล่าสุดเลยป่ะใช่อันนี้ก็คือออกหลายรอบละคาดเอวอันนี้จริงๆนะมันเป็นคาดเอวหรือจะเอามาเป็นสะพายก็ได้เพราะแม่ก็ซื้อสายโซ่มาให้เขาสะพายได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นแบบอิสเซอรี่ก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นของจุนย่าแล้วนะเอาพวกแบบว่าผ้าพันคอหรืออันนี้ที่ผ้าพันกระเป๋า มาทำเป็นแบบนี้ก็ได้ใช่อันนี้คือไซส์นาโนนะทุกคนค่ะต่อมาอันนี้ที่บอกว่าเป็นวินเทจเพราะว่ามันมีแค่ช่องเดียวแล้วลายสวยมากกระเป๋าใบนี้ลายสวยมากแล้วก็ได้ในการที่น่ารักปะน่ารักมากใช่ไหมสมัยก่อนเนี้ยแม่ซื้อกระเป๋าพวกเนี้ยหลายใบเหมือนกันนะคะราคาน่ารักทั้งนั้นเลยแสนกว่าบาทก็มีนั่นน่ะบางใบแต่พอตอนหลังนี่โอ้กระฉูดขึ้นมาเลยกลายเป็นบางใบก็ห้าแสนกว่าบาทใบนี้เนี่ยเป็นหนังจระเข้นะแต่ซื้อมาเนี่ยโอ้โหเกือบ20ปีละสามแสนกว่าบาทและสามแสนกว่าบาทคุ้มมากนี่เขารักมากเลยคนนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเวลาเราออกงานกลางคืนหรือว่างานอะไรอย่างเงี้ยมันโดดเด่นมันคือเราเป็นคนที่ไม่ได้แต่งตัวเยอะพอเราถือกระเป๋าใบนี้เรารู้สึกว่ามันพ็อปอัพขึ้นมาแล้วมันมีความแบบโดดเด่นมันโดดเด่นด้วยแล้วก็มันเหมือนคอมพลีทลุคเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเหมาะกับเรามากจริงๆมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องถือไปงานได้อย่างเดียวแต่ว่ากลางวันอะไรก็ได้กลางวันก็ได้อ่ะมาพูดถึงเรื่องออกงานกันดีกว่าไหนๆก็เข้าถึงเรื่องนี้แล้วนะคะก็คือช่วงหลังนี้ที่ผ่านมาพอน้องจุนย่าเริ่มโตขึ้นเนาะเราก็กลับมารับงานอีเวนต์และกลับมารับงานออกงานแล้วก็รับงานรีวิวแล้วนะคะใช่ก็กลับมารับงานแบบฟูลไทม์เหมือนเดิมแล้วนะคะทุกคนลูกค้าสามารถเข้าได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็พอช่วงเนี้ยที่เริ่มออกงานเนี่ยเราก็อยากรู้สึกว่าเราอยากกลับมาดูแลตัวเองแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ท้องยันคลอดเนี่ยมันปั๊มนมมันเลยทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เข้าคลินิกเลยใช่นี่คือจะ2ปีแล้วทุกคนไม่ได้เข้าคลินิกเลยทั้งที่สมัยก่อนนี่คือเข้าคลินิกบ่อยมากเพราะเวลาจะแบบจิ้มนิดนึงอะไรอย่างงี้กับมีนิดนึงเนี่ยอย่างถึงตอนเนี้ยมีก็ใกล้จะถึงเทอมที่จะต้องไปโบท็อกแล้วแต่3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีไปอัพหน้ากันมาเพราะว่าเขาศึกษาก่อนแล้วว่าระหว่างที่เขาปั๊มนมเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างใช่แหมพอได้รู้ว่าทำอันนี้ได้นี่ขอใช่ค่ะเพราะว่าการปั๊มนมเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างค่ะทุกคนคือบางสาขาบางสายเขาก็บอกว่าฉีดโบท็อกได้ฉีดอะไรได้ก็คือใช้ว่าปั๊มนมทิ้งภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่เราฉีดโบท็อกแต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่สบายใจเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เคลียร์ตัวเองก่อนคือเลิกปั๊มไปเลยแล้วก็ค่อยไปทำเราก็เลยพยายามอยากศึกษาก่อนว่าในช่วงที่เรายังปั๊มนมอยู่เนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างกับหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีถ่ายไอจีตลอดแล้วก็ยังพูดแบบนี้เสมอว่าเมื่อไหร่จะเลิกปั๊มนมเนี่ยอยากหน้าสวยอยากหน้าสวยแล้วเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบด้วยความที่พี่วิกกี้ลงบ่อยมากพี่วิกกี้ออนทิลาลงสตอรี่บ่อยมากว่าเนี่ยทำหน้าที่เดอะเดมิสแล้วเราก็บอกกับมีว่ามีน่าสนใจนะแล้วก็พี่โมเมก็ลงเยอะมากพอพี่โมเมลงกั
การันตีคนก็เลยรู้สึกว่าแบบมันน่าทำเนาะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพี่โมเมเป็นคนแบบเลือกอะเออถ้าพี่โมเมเคาะแล้วว่าที่เดอะเดมิสก็ต้องที่แล้วแหละก็เลยบอกมีว่าป่ะมีเราไปทำการปั๊มนมเหลืออยู่แค่รอบเดียวใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังปั๊มอยู่เราก็เลยยังหลีกเลี่ยงในการที่จะทำพวกโบท็อกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเชิดอะไรไม่เอาใช่เราก็เลยเลือกที่ว่าเราไปทำอัลเทล่าดีกว่าเพราะพวกเลเซอร์ทั้งหมดคือทำได้หมด3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ไปทำมาแล้วใช่อันนี้คือหน้าหลัง3อาทิตย์แล้วนะคะทุกคนคือชอบมากเออแฮปปี้กับผลลัพธ์และวิธีการของคุณหมอในการทำเรามีไปถ่ายบรรยากาศที่คลินิกที่ดูด้วยว่าเป็นยังไงแล้วตั้งแต่เริ่มทายาชาจนแบบเนี่ยจนทำเลยมันผลลัพธ์คือเดี๋ยวดูได้เลยว่ามีข้อแตกต่างเลยพอทำข้างนึงกับอีกข้างนึงอ่ะคือเห็นได้ชัดเลยแล้วก็เรื่องความเจ็บทุกคนใช่มันลดลงไปเลย 70% อันนี้ยืนยันไม่ใช่ไม่เจ็บนะทุกคนความเจ็บมันลดลงเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเนี่ยวันนั้นที่คลินิกอ่ะเราทำอะไรยังไงบ้างบรรยากาศเป็นยังไงไปดูเลยค่ะพอถึงที่คลินิกปุ๊บเราก็ทุกคนเห็นไหมว่ารางวัลเยอะมากใช่เขาบอกว่าเขาเป็นคลินิกที่เปลี่ยนหัวอัลเทล่าเยอะที่สุดคือแสดงว่าที่นี่แบบต้องทำไม่เจ็บจริงๆอ่ะถูกไหมไม่งั้นคนไม่วนเวียนกลับมาทำที่นี่หรอกแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าพี่วิกกี้เขาก็พูดกับเราเองด้วยนะว่าที่เนี่ยทำอัลเทล่าเจ็บน้อยมากบอกไปเฮ้อเชื่อหนูเธออาอุแล้วอย่างที่เราบอกนะว่าตอนแรกของเราคือเห็นชัดมากเพราะว่าเรามีเหนียงใช่ป่ะแล้วพอทำไปปุ๊บขึ้นเหนียงมันกระชับขึ้นเลยทันทีแบบว่าเห็นเลยว่ามันแบบบึ้บขึ้นไปอ่ะแล้วก็กรอบหน้าคือค่อนข้างชัดมากไม่พอคือคิ้วยกห่างตาจากที่ห่างตาค่อนข้างตกนิดนึงคุณหมอก็คือย้ำจนแบบขึ้นคือของเราจะค่อนข้างทำแล้วหนักนิดนึงเพราะเราเนื้อเยอะเนื้อเยอะคุณหมอก็จะมีวิธีกดคือมันเจ็บแต่มันทนได้ไม่ต้องขอพักลบนะทั้งคู่นะไม่มีการพักลบอ่ะตอบโจทย์เรามากเลยว่าที่นี่เนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าไม่หวาดกับเครื่องอัลเทล่าและอีกโปรแกรมนึงที่ลูกทำเนี่ยก็คือไอ้โปรแกรม Contour First โปรแกรมใช่ไหมคือมันเป็นโปรแกรมที่แบบเหมือนช่วยกระชับผิวในชั้นตื้นและชั้นกลางเอางี้ดีกว่าคือพอทำปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเทคนิคของคุณหมอพอเห็นหน้าในกระจกกูแบบเฮ้ยหน้ามันตึงเลยตึงขึ้นมาอีกใช่หน้ามันตึงขึ้นมาอีกมีความทำให้หน้ามีความแน่นแล้วก็แบบเฟิร์มดูกระชับแล้วก็แบบหน้ามันมีรูปมากขึ้นจากที่หน้าแบบทรงเป็นทรงมันไม่มีเชฟเลยอะไรเงี้ยตอนหลังคือรู้สึกได้เลยว่าหน้ามันมีเชฟแล้วมันดูมีมิติมากขึ้นคือไม่ต้องไปพึ่งเชดดิ้งวันนี้คือแต่งหน้าง่ายมากทุกคนเพราะว่ามันแบบหน้ามันมีมิติขึ้นเยอะมากอีกโปรแกรมนึงที่วันนั้นทำคือแบบจัดเต็มเลยวันนั้นเพราะว่าไหนๆก็คือที่บอกว่าทำได้แล้วใช่ไหมคุณหมอเขาก็เลยจัดเต็มอีกโปรแกรมนึงนะคะก็คือโปรแกรม Skin Retouch คือไอ้โปรแกรมเนี้ยมันเป็นโปรแกรมที่แบบว่ายิงวิตามินเข้าผิวแบบทั่วหน้าคือข้อดีของมันอ่ะคือมันจะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนข้างในใต้ผิวลูกทำให้ผิวมันกระชับมากขึ้นแล้วก็เฟิร์มดูอิ่มฟูอีกอย่างนึงมันจะช่วยพวกแบบลดริ้วรอยเล็กๆที่อยู่ในใบหน้าบางทีเราอาจจะไม่เห็นก็ได้แต่ว่ามันมีอ่ะเพราะว่าเขาจะมีพลังงาน RF เนาะพลังงาน RF เนี่ยมันจะอยู่ด้านแผ่นเหล็กที่ลูกใส่ด้านหลังค่ะเขาจะขอทับด้านหลังนั่นแหละแม่ก็ใส่เหมือนกันจะช่วยทำให้ผิวอ่ะกระชับมากขึ้นแล้วก็แน่นแล้วมันก็จะดูเฟิร์มอันนี้ลูกรู้สึกว่าลูกเห็นผลเลยเพราะว่าคุณหมอเขาก็พูดด้วยว่าถ้าพอทำอันนี้ไปจะเห็นผลเลยคือถ้าแต่งหน้าได้แบบเนียนขึ้นที่ผ่านมาทุกคนคือพอเราลดรอบปั๊มนมปุ๊บใช่ไหมประจำเดือนมาแล้วก่อนประจำเดือนมาว่าสองสามวันเรามีสิวพอมีสิวฮอร์โมนปุ๊บคือมันมาปุ๊บมันคือเหมือนมันมาเตือนว่ากำลังจะมาแล้วอยู่ๆมันก็หายไปหายเร็วมากแล้วก็ไม่มีรอยคือมันอเมซิ่งมากทุกคนอันนี้คือเรารู้สึกว่าเราต้องกลับไปพอเรารู้สึกได้เลยว่าวิตามินมันได้เข้าไปสู่ผิวจริงๆถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องผิวอะไรเงี้ยอยากให้เข้าไปปรึกษาเพราะว่าเขาจะช่วยวิเคราะห์ว่าควรที่จะใช้วิตามินตัวไหนดีอะไรเงี้ยแล้วคุณหมอก็น่ารักด้วยโอ้น่ารักมากมีเป็นคุณหมอโจ้ซึ่งของเราเป็นคุณหมอหลินซึ่งน่ารักทั้งสองคนเลยใช่เป็นกันเองมากทำให้บรรยากาศในการทำมันไม่ตึงเครียดอะไรเงี้ยแล้วสบายสบายอยากกลับไปใช้บริการอะไรเงี้ยแล้วก็ซ้ำแน่แนะนำได้ดีด้วยว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ว่าอย่างนึงที่เรายังมีปัญหาอยู่ก็คือเรามีท้องน้อยคือท้องหมาทุกคนแม่ทุกคนน่าจะรู้กันก็คือท้องหมาหลังคลอดซึ่งมันใช้เวลาในการกระชับมากทุกคนก็วันนั้นก็ปรึกษาคุณหมอลินไปแล้วแหละก็เดี๋ยวลองดูนะคะว่ากลับไปเราจะเป็นยังไงโปรแกรมของมีคือโปรแกรมอัลเทล่าใช่ไหมใช่ซึ่งที่เขาพูดเคลมเลยว่าเจ็บน้อยลง 70% มีการันตีเลยว่า 70% จริงๆใช่ไหม 70% จริงๆซึ่งไอ้ความเจ็บที่น้อยลงของมีอ่ะมันทำให้ความแม่นยำในการยิงเลเซอร์มันมากขึ้นแล้วมันก็เลยยิ่งทำให้
ให้ผลลัพธ์มันชัดเจนขึ้นมันชัดเจนขึ้นอย่างที่เราเมื่อกี้เราพูดไปเนาะว่าเราเห็นผลลัพธ์หลังทำทันที 40-60% เลยแล้วมันจะเห็นผลแบบเต็มที่เลยคือหลัง 2-3 เดือนนี่แค่3อาทิตย์เองนะทุกคนเรายังรู้สึกเลยว่าหน้าเราค่อนข้างดีขึ้นเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นผิวหรือความกระชับต่างๆคือทุกคนมันเลิศอีกอันนึงที่มีทำก็คือคอนทัวร์เฟิร์สโปรแกรมเหมือนกันใช่ไหมที่มีทำก็คือมันก็จะไปช่วยกระชับผิวในชั้นตื้นแล้วก็ชั้นกลางด้วยเทคนิคของทางเดอะเดมิสเองเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้บริเวณหน้าของมีเนี่ยมันมีความแน่นความเฟิร์มมากขึ้นกระชับแล้วก็ดูสวยมีมิติเนาะถ้าใครอยากได้แบบฟีลอารมณ์แบบนี้ก็แนะนำแนะนำเลยเดอะเดมิสเลยนะแบบอยากให้กลับไปเพราะว่าพอวันนั้นที่เราไปทำอ่ะเพื่อนเราหนึ่งในทีมงานนะคะที่ไปเฝ้าเราในวันที่ทำโดนตกค่ะโดนตกค่ะจะกลับมาทำนะคะคุณหมอแล้วนางไปทำจริงๆค่ะใช่นางออกมาสวยเลยเพราะนางเต็มพร้อมจะเป็นเจ้าสาวก็เลยเพราะที่เดอะเดมิสเขาก็มีคอร์สเจ้าสาวด้วยใช่ใครที่กำลังจะเป็นว่าที่เจ้าสาวหรืออะไรอย่างงี้ก็สามารถไปดูคอร์สนี้ได้เพราะว่านางทำออกมาแล้วนางประทับใจเรื่องผิวมากเพราะนางก็จะมีปัญหาเรื่องสิวเหมือนกันคือเป็นคนหน้าแห้งแต่มีสิวแต่พออันเนี้ยสิวหายเร็วทุกคนอันนี้คืองงดีมากดีมากต้องไปต้องไปเดี๋ยวยังไงพวกรายละเอียดต่างๆถ้าใครอยากกลับไปเดี๋ยวเพื่อนจะทิ้งไว้ที่ description box ข้างล่างนะคะไปได้เลยนะคะทุกคนที่ The Dermis Clinic นะคะอยู่ที่สยามสแควร์1ชั้น6ไปกันนะคะลูกๆกลับมาเป็นหมวด colorful แล้วแล้วเอาเรียงวันเลยไหมรู้ไหมว่าฝรั่งเขาไม่มีนะวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูอ้าวเหรอเหรอเพิ่งรู้จากการที่ไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์นี่แหละเพราะจากที่เรียนโรงเรียนไทยแล้ววันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูแล้วไปเรียนอินเตอร์แล้วฝรั่งงงอ้าวเหรออ้าวตายไม่รู้เลยเนี่ยนึกว่าเป็นแบบว่ากำหนดของสากลอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นแค่ประเทศไทยป่ะถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาบอกเราใช่วันอาทิตย์วันอาทิตย์สีแดงสีแดงเขาเรียกว่า Rouge de Foie เหรอใช่อันนี้มันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะทุกคน disclaimer นิดนึงว่าเราอาจจะแบบว่าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าใครรู้ก็พิมพ์มาเป็นภาษาไทยใช่ให้เราออกเสียงถูกแล้วกันแต่ว่าเราก็จะพูดว่าสีแดงแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยเราจะมีนั่นนะมีคลิปแบบประเภทแบบว่าเอา matching กับกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยว่าวันนี้ทำอะไรยังไงเผื่อใครแบบมีกระเป๋าแบบเราอย่างเงี้ยแต่ว่าคิดไม่ออกว่าจะเสื้อผ้าแบบไหนก็เดี๋ยวสามารถมาดูได้เพื่อแบบโฟโต้อัลบั้มอันนี้สีแดงไปละวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองสีเหลืองอันนี้ก็คือลายมันไม่ได้เป็นเหลืองแบบเหลืองเป็นเหลืองแบบเหลืองสะท้อนแสงเหลืองแอบเขียวนิดนึงเราชอบสีเหลืองลายมันนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีความเด่นมันเหมือนแบบมันเหมือนสะท้อนแสงนิดนึงแล้วก็แบบพอเวลาใส่กับเสื้อผ้าแล้วมันแบบมันเท่สวยมันสวยใช่ต่อมาวันอังคารสีชมพูสีชมพูอันนี้เป็นสีชมพูคลาสสิกของทางแอร์เมสเลยนะทุกคนโรสไทลีนใช่ชอบมากชอบมากอันนี้จะแพงสุดในกระบวนกระเป๋าทั้งหลายเพราะสมัยตอนที่มันฮิตมากๆเริ่มฮิตนะเป็นสีที่หายากเจ้าจะพูดถึงสมัยตอนที่แม่ซื้อนะมันสีชมพูบาร์บี้อ่ะมันน่ารักมันน่ารักวันพุธไม่มีค่ะวันพุธไม่มีอย่างที่บอกนะครับมันหาที่ชอบไม่ได้สักทีวันพุธสีเทา วันพุธสีเทาซึ่งสีเทาอันนี้ของเราเป็นสีเทาอีทูปมันจะมีอีทูปอีเทนเนาะแต่สำหรับเราสองคนเราเป็นคนชอบเทาอีทูปของแอร์เมสจริงๆมันโทนมันใกล้เคียงกันมากเลยนะทุกคนแต่ว่าพอมันเอามาวางประกบกันแล้วอ่ะ YouTube สวยกว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราชนะเลิศที่ YouTube วันพุธสี YouTube ค่ะวันพฤหัสสีส้มซึ่งสีส้มเนี่ยจะเป็นมันออกเสียงออลงอะไรนะ Orange Flame หรืออะไรไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะมันมีชื่อนี่ไงนี่มันออกเนี่ยเอาคล่องเฉยอันนี้ก็เป็นสีส้มก็เนี่ยเกือบจะเป็นกล่องแล้วกล่องเลยส้มออเรนจ์ก็คือออเรนจ์ออเรนจ์จริงๆวันศุกร์นะคะวันศุกร์สีอะไรนะเขาเรียกสีอะไรนะบลูเดอะฟรองอันนี้ก็ชอบอันนี้สวยอันนี้เรารู้สึกว่ามันใส่กับพวกกางเกงยูงเลยใช่แล้วมันเทวันเสาร์สีม่วงวันเสาร์สีม่วงไอริสอันนี้เป็นม่วงไอริสม่วงก็อย่างที่บอกมีหลายเฉดใช่หลายเฉดเฉดนี้จะเป็นเฉดที่ชนะเลิศเสมอก็อยู่ที่คนชอบเฉดสีอะแต่ละสีนั้นมันจะมีเฉดเยอะมากเลยแล้วแต่ความชอบอะค่ะไปเลือกเอาด้วยใช่ก็จะมีทั้งทองทั้งเงินแต่ว่าโรสโกตอนหลังมามีโรสโกด้วยต่อมานะคะวันนักขัตฤกษ์ก็คือสีโก
วันนักขัตฤกษ์ก็คือสีโกสีโกนี่ก็เป็นสีที่ชอบมากชอบมากไปใส่กับเสื้อผ้าสีขาวไปใส่กับเสื้อผ้าสียีนสีดำคือได้หมดนะสีโกเนี่ยสีโกของ Hermes เป็นสีโกที่เราให้เขาเลยชนะเลิศกับทุกรุ่นเนาะไม่ว่าจะเป็นคองสตองไม่ว่าจะเป็นเบอร์กินไม่ว่าจะเป็นพิโกแตงไม่ว่าจะเป็นเคลลี่เราเคยโกรธมีมากเพราะว่ามีอ่ะมีเคลลี่โกอยู่ใบหนึ่งใช่ป่ะมันมีขายเราแบบอ้าวมีก็คือบอกว่ามันไม่สวยมันไม่สวยเขาแบบคือเรามองยังไงเราก็ชอบเขาชอบรู้สึกว่ามันเอามาใส่กับพวกกางเกงคือพวกฝรั่งเดี๋ยวซื้อคืนให้เดี๋ยวซื้อคืนให้พอเวลาพูดไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวซื้อคืนให้พอเวลาพวกฝรั่งอ่ะเขามาแมทชิ่งกระเป๋า Hermes ที่เป็นเคลลี่มันเป็นสีโกแล้วมันน่ารักมันดูเท่เดี๋ยวใช้คืนเขานะแต่อันนู้นไม่ใช่โกใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่มันสีอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็สีคืออะไรแต่ก็ใกล้เคียงใกล้เคียงก็บอกเขาเหมือนกันว่ามันก็มีเบอร์คินแล้วไงนี่อันนี้มันจะมีแบบจะคล้ายๆจะคล้ายๆก็จะคล้ายๆกันก็แบบปลอบใจเขาไงเอางี้ดีกว่าว่า Hermes Kong Strong เป็นรุ่นที่เราชอบที่สุดเขาชอบที่สุดในกระบวนการแบรนด์ของ Hermes เขาชอบมากที่สุดเราชอบมากที่สุดแล้วก็หยิบใช้บ่อยที่สุดใช่หยิบใช้จนบอกว่าช่วยหยิบใบอื่นบ้างต้องปีนไปหยิบมาให้อ่ะแล้วเปลี่ยนกระเป๋าให้แกเลยนะเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจับเปลี่ยนกระเป๋าให้เลยเราเชื่อว่าทุกคนชอบแบบเพื่อนๆเราทุกคนชอบ Hermes Kong Strongอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆคนก็คือเป็นกระเป๋าในฝันประมาณนี้ค่ะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะอันนี้คือกลุ่ม Hermes Kong Strong ของเราสองคนนะคะก็ประมาณหนึ่งมีประมาณหนึ่งนะคะไม่ใช่แบบว่าเยอะแยะมากเห็นไหมทุกคนมีตามสีตามวันเท่านั้นเลยใช่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายเดี๋ยวหากระเป๋าไปอื่นมาให้อีกนะ